รมกำลังทำเถื่อนๆหน่อยนะคะดูเปรมทำเถื่อนๆหน่อยเครื่องทำความเย็นจะไปแข่งขันเขาให้เวลา6ชั่วโมงเหรอลูก5ครับ5ชั่วโมงคิดเปรมคิดว่าจะชนะไหมเอาเหรียญทองเลยครับโอ้ทำไมมันถูกใจจังเลยจะเอาเหรียญทองมาฝากแม่เลยบอกว่าอย่างนั้นทำไมแม่ชื่นใจจังเลยเนี่ยห้าชั่วโมงนี่ก็จะทำให้ได้เลยใช่ไหมลูกเก่งมากเปรมแล้วทำยังไงมันถึงจะเป็นความเย็นขึ้นมาให้เติมน้ำยาเติมน้ำยาเข้าไปในไหนลูกเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ครับโอ้เติมน้ำยาเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ดูดน้ำยาเข้าไปครับดูดน้ำยาเข้าไปแล้วตัวไหนมันจะเย็นทีนี้น้ำนี่เหรอเย็นแม่เอามือจุ่มได้ไหมนี่เอาเลยครับลองเลยครับอุ้ยไฟไม่ช็อตนะไม่ช็อตครับไม่ช็อตนะอุ้ยผมลองจุ่มนะ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 แม่ลองจุ่มดูนะถ้าแม่ตายนี่แกรับผิดชอบไหมนี่ครับผมโอ้โหเย็นเฉียบเลยเย็นเฉียบเลยไม่ตายนะคะนี่เปรมเก่งจังเลยนี่ลูกกำลังเป็นน้ำแข็งโอ้นี่เห็นไหมเย็นเฉียบเลยเนี่ยจากแม่ที่เดินมาร้อนร้อนนี่ชื่นใจเลยนะเนี่ยเห็นไหมเปรมจะต้องเอาเหรียญทองมาฝากแม่ให้ได้ครับเพราะว่าเหรียญทองมันจะอยู่ในหัวใจของเปรมไปตลอดเข้าใจไหมลูกครับผมเออของแม่นี่แม่ชื่นใจแม่ชื่นใจที่ลูกได้เหรียญทองฉะนั้นนี่การประกอบการบัดกรีการเติมน้ำยาการอะไรนี่มันจะต้องเป็นขั้นตอนที่ครูสอนคืนนี้จะท่องให้ได้เลยแข่งพรุ่งนี้เหรอแข่งวันศุกร์วันศุกร์นะคะวันศุกร์อ๋อวิชาสามัญแข่งพรุ่งนี้วันศุกร์แข่งกระบวนการนี้หมดเลย5ชั่วโมงถอดประกอบใหม่ได้นะได้ลองกี่ครั้งแล้วเนี่ย2ครั้งแล้วแค่ครั้งเดียวครับเนี่ยเริ่ม 10:30 นแต่ว่าอันนี้เที่ยงเสร็จชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเสร็จครับโอ้โหเปรมเก่งนะเนี่ยดูตาสิขนตาทีๆตาดำๆรอเลยนะเนี่ยตอบคำถามได้หมดตอบคำถามได้หมดโหเป๊ะเลยคุณครูบอกว่าเป๊ะมากคุณครูยิ้มไม่หุบเลยเปรมยิ้มไม่นี่หรอกครับยิ้มไปถึงหัวใจด้วยเปรมจะต้องเก่งแล้วทีนี้เปรมก็สามารถที่จะทำแอร์ขายได้ถ้าลูกทำอย่างเงี้ยแอร์จะเอาเย็นขนาดไหนแม่พอร้อนเหรอเดี๋ยวผมจะทำยี่ห้อใหม่ให้แม่ยี่ห้อเปรมสุขเห็นไหมเออเนี่ยเป็นน้ำแข็งทอน้ำแข็งครับแม่โอ้ทอนี่เป็นน้ำแข็งแล้วแม่จับได้นะนี่โอ้โหนี่โอ้ชื่นใจไปด้วยกันหน่อยค่ะเยาวชนดีๆของประเทศนี่ชื่นใจไปด้วยกันหน่อยค่ะเนี่ยนะเห็นไหม10ถึง15ปอนด์ครับเติมน้ำยา10ถึง15ปอนด์นี่แม่จุ่มใหม่มันกินกระเสียเท่าไหร่ตอนเราวัดวัดสิลูกวัดสิโอ้ยนี่มือเย็นๆเลยนะคะจุ่มหาคอมมอนครับเก่งจังเลยกระแส 0.7 แอมป์ครับ 0.7 แอมป์นะคะนี่เห็นไหมคะนี่ต่อไปนี่เขาจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่นะคะสร้างแอร์ได้ต่อไปนะคะสัก 4-5 ปีเนี่ยเปรมก็จะมีแอร์ชื่อว่าเปรมสุขแล้วก็บายแม่ผอ.ด้วยนะนี่อยู่ปี2เทอมนี้ก็เรียนเครื่องทำความโอ้เก่งจังเลยขึ้นปี3เนี่ยจะได้เรียนเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเข้าใจหรือยังลูกเก่งมากๆแต่ดูเถื่อนๆหน่อยแต่ว่าก็อย่างนี้แหละการเป็นช่างและเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปในตัวก็จะอย่างนี้เห็นไหมน้ำยังหยดอยู่เลยแม่มาร้อนๆนี่ชื่นใจเลยจุ่มลงไปชนะนะลูกครับจะเอาเหรียญทองมาให้มาฝากแม่โอ้ยทำไมมันชื่นใจแท้จะเอาเหรียญทองมาฝากแม่ชื่นใจจริงๆชื่นใจปื้มเมธาสิทธิ์ที่แม่ว่าร้อนๆไฟฟ้าโอ้ล่ะบ้านนี้เขาหล่อทั้งบ้านเนาะตั้งใจนะคะลูกตั้งใจเก่งมากแม่เนี่ยกลัวจังเลยนะอย่าให้ไฟรั่วเด็ดขาดนะลูกนะอย่ารั่วออกทางโน้นทางนี้นะเปรมต้องรับผิดชอบชีวิตคนด้วยการเป็นช่าง